เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวคุมไฟ PS Audio ตัว P15 นะครับไปเป็นตัว P20 เดี๋ยวลองฟังก่อนที่เราจะเปลี่ยนแล้วกันนะอึ๊บอัดเก็บไว้สักคลิปนึงก่อนเพลงแรกเลยThere's no need on the back of your belt. You're strong and you're sturdy, but something ain't right. Most of the feelings you've ever felt, they got lost in the early morning light. Why you know how to hold? You know how to hold tight.วันนี้จะมาเปลี่ยนตัวคุมไฟ Power Pan P20 นี่นะครับ P20 อันนี้ตัวใหม่จริงๆนะนี่เพิ่งแกะกล่องออกมาเลยเอามาแทนตัว P15 P15 ใช้มา2 เดือนแล้วดูดิว่าจะเป็นยังไงนะครับ
เดี๋ยวค่อยๆออกก่อนก็มีสายไฟ2เฮ้ยทำไมมีสายไฟ2เส้นหัวอ๋อหัวคนละอันโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นหัวของทางยุโรปอันนี้เป็นหัวไอ้กันกับท้าย15แอมป์เฮ้ยมีรีโมทเฮ้ยรีโมทนะรีโมทเหมือนเดิมโอเคก็คงไม่ใช้รีโมทนี้มั้งหรือว่าสลับรีโมทไปเลยเฮียสลับไปเลยสลับรีโมทนะอึ๊บแกะไม่รู้เดี๋ยวดูต้องเอาเดี๋ยวขอเวลาแกะก่อนแป๊บนึงชิ้นนี้ค่อยๆปิดเด็กมันยังซิงมันล็อกโอเคล็อกสีขาวล็อกโฟมไหมโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีคู่มือแล้วก็เฮ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อมีฐานรีโมทแล้วมีอันนี้อะไรอ่ะเฮียไม่เฟิร์นไลท์เหรอเฟิร์นไลท์เอาไว้เกาะสายไฟอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหมีถุงมือมาให้เรียบร้อยไม่เป็นไรเรามีถุงมือเราเจ๋งไว้เยอะแล้วก็มีโบชัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นโบชัวอันนี้เห็นหมดละแล้วก็เดี๋ยวขอยกเครื่องออกก่อนเครื่องตัวนี้หนักกว่า P20 หนักกว่า P25 ไปพอสมควรเลยตัว P20 เนี่ยจ่ายไฟอยู่ 2,500 วัตต์ส่วน 2,0002,000 วัตต์ส่วน P15 จ่าย 1,500 วัตต์โอเคเดี๋ยวขอยกออกมาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอันนี้นะครับเวลาจะแกะ P ตัวคุมไฟ Power Pan ตัวตระกูลรุ่นใหม่เนี่ย P15 หรือ P20 เนี่ยเวลาแกะเนี่ยเราไม่ต้องยกขึ้นอย่างนี้นะเขาออกแบบมาแล้วมันจะมีตัวปลาติกปลดอยู่ข้างๆนะครับบีบไปแล้วดึงสลักออกนะครับเสร็จแล้วดึงมันออกมาอย่างนี้อ่ะรบกวนเฮียถอดฟังเลยครับอย่างนี้นะปึ๊บปึ๊บมันก็จะออกมาแบบนี้ง่ายๆนะครับอย่าไปยกไปนู่นนี่นั่นมันเสียเวลานะแล้วก็มันจะมีปัดนี่ดึงโฟมออกได้เลยครับเฮียก็จะเห็นตัวเครื่องหล่อๆเลยอย่างนี้นะเขาจะหุบพลาสติกมาอย่างนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาเครื่องออกอันนี้มีหูจับแหลกมายกง่ายขึ้นแต่ตัว P15 ไม่มีนะมี P20 แล้วก็มีอินเลตเอ้ยมีเอาท์เลตอยู่1 2 3 4 5 5 5เอาท์เลต12 6 7 8 8เอาท์เลตเดี๋ยวแกะออกมาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับแป๊บนึงตัวคุมไฟ PS Audio Power Pan P20หล่อจริงๆตัวนี้มีแหลกหน้ามือจับแหลกหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็มีมือจับแหลกหลังมาให้ด้วยแล้วก็จะมีตัวเอาท์เลตให้1 2 3 4 5 6 7 8ตัว8ตัวเนี่ยแบ่งเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยเป็น high current ในโซน E กับโซน D นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ย6 outlet ตรงเนี้ย6ปลั๊กเนี่ย12 outlet จะเป็น220ถึง240โวลต์ที่ 8.7 แอมป์2,000วัตต์โอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีช่องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเอาไว้อัพเฟิร์มแวร์หรือจะอัพเฟิร์มแวร์ทาง SD card ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นช่องเสียบทิกเกอร์เพื่อเปิดปิดเครื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับมาประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างซ้ายฝั่งนี้จะเป็นเมนสวิตช์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟิวอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันมีอะไรมันก็จะตรงเนี้ยฟิลตัวเนี้ยก็จะตัดก่อนบางทีไม่ใช่เมนฟิลตัวนี้นะเมนฟิลเนี้ยเป็นเมนฟิล AC นะครับเป็นกระบอกฟิลส่วนอันเนี้ยเป็นฟิลอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเครื่องมีปัญหาหรืออะไรฟิลตัวเนี้ยจะดีดเด้งออกมาก่อนนะครับแล้วก็พอเราเคลียร์นู่นนั่นเสร็จก็กดปุ่มกลับเข้าไปก็ใช้งานได้ปกติส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นอินเลตช่องเสียบสายไฟ AC นะครับ
ยู่นี้อ่ะยังติดสติ๊กเกอร์เลยเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับถึงจะเอาสายไฟเสียบเข้าไปตรงช่องนี้โอเคประมาณนี้โคตรใหญ่เดี๋ยวเปลี่ยนดูเป็นยังไงสักคู่นะครับตัวโคมไฟ PS Audio อันนี้2ตัวนะครับฝั่งซ้ายเป็น P20 ฝั่งขวาเป็น P15 เดี๋ยวความสูงของเครื่อง2ตัวก็ต่างกันเยอะพอสมควรนะตอนแรกนึกว่านิดหน่อยน้ำหนักเนี่ยต่างกันพอสมควรเลยซ้ายเป็น P15 นะครับจะมีเอาท์เลททั้งหมด5ชุดนะครับโดยแบ่งเป็น2อันซ้ายตรงนี้เป็นไฮเคอร์เรนต์นะครับแล้วก็3อันขวาเป็นธรรมดานะครับประมาณนี้ส่วน P20 ตัวใหม่ตัวเอาท์เลทจะมีทั้งหมด8อันโดยแบ่งเป็นฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นไฮเคอร์เรนต์2อันแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นธรรมดา6อันนะครับน้ำหนักก็ต่างกันพอสมควรเลยเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันโอเคครับตอนนี้เปลี่ยนตัวคุมไฟ PS Audio จาก P15 ไปเป็น P20 แล้วนะครับอันนี้เสียงแรกเดี๋ยวฟังพร้อมกันเลยนะครับโอเคThere's no name on the back of your belt. You're strong and you're sturdy. There's something named that. Most of the feelings you've ever felt. They got lost in the early morning light. Why you know how to hold them. You know how to hold them tight.Except you know how to hold